คดีก็คือศาลเพิ่นบอกว่าให้ป้าป้ากับแม่น่ะมีสิทธิ์ในตัวลูกรวมกันได้อยู่กับแม่เอว่าได้อยู่ครับคันลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็จะให้ลูกอยู่กับแม่ลูกอยากดูยังอยากรู้เรื่องคดีคดีอันทานแน่นะบ่ครับคดีก็คือศาลเพิ่นบอกว่าให้ป้าป้ากับแม่น่ะมีสิทธิ์ในตัวลูกรวมกันแต่ว่าลูกอยากอยู่ใดแม่เป็นคนตัดสินคนเดียวและก็อีกอย่างก็คือป้าป้าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหมื่นทุกเดือนจนกลัวลูกจะบรรลุนิติภาวะก็คือประมาณแบบ18ปีโอ้ จะสรุปแม่ได้อยู่กับแม่เอว่าได้อยู่ครับคันลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็จะให้ลูกอยู่กับแม่แม่จ๋าป้าป้ากับแม่เอมีสิทธิ์ร่วมกันเหรอแม่นแล้วครับมันก็แม่ก็ว่ามันดีเด้อลูกเพราะว่าชายแน่นน่ะเป็นทั้งลูกป้าป้าแล้วก็ลูกแม่เอด้วยก็ควรที่สิมีสิทธิ์รวมกันแหละลูกดีที่สุดแล้วแล้วชายแน่นสิได้ไปอยู่กับป้าป้าบ่แล้วลูกอยากไปอยู่บ่สันครับแม่ไปอ่ะแม่ก็แล้วแต่ลูกเด้อเพราะว่าถึงชั้นที่ตัดสินว่าให้แม่เป็นคนตัดสินใจว่าให้ลูกอยู่กับไผแต่ว่าแม่ก็ต้องถามลูกอยู่ดีอ่ะถ้าสมมุติลูกอยู่กับแม่แล้วมันลูกบ่มีความสุขลูกอยากกลับไปอยู่กับป้าป้าแม่ก็บ่ห้ามครับถ้าทานลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็จะให้อยู่ตลอดชีวิตเลยนะอยากขอบคุณลูกทนายเก่งจังเลยอ่ะจังเออขอบคุณลูกทนายเก่งด้วยนะลูกขอบคุณลุงทนายเก่งมากๆเลยนะครับเป็นเด็กดีได้ลูกได้ว่าอยากเด้อครับอ